สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำงานแบบฟรีผ่าน Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยแล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ปอนะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกลับข้อความของคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสเกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับการทำงานของ Powerhouse Affiliate นะครับเราสามารถทำได้2แบบก็คือแบบฟรีกับแบบลงทุนนั่นเองนะครับส่วนแบบลงทุนเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างก็คือแบบลงทุนเนี่ยเราจะต้องหาคนสมัครสมาชิกต่อนะครับเราจะได้รับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแต่คนคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดนะผมแล้วก็มีรายได้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นสายฟรีนะครับเราก็ต้องทำการสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นปกติก่อนนะผมแล้วก็เราต้องไปหาคนมาลงทุนนั่นเองนะครับส่วนในคลิปนี้ผมจะมาสอนสำหรับสายฟรีนั่นเองนะครับว่าคุณจะต้องสมัครสมาชิกยังไงถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้ในนี้กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมก็หลังจากที่คุณสมัครสมาชิกไปหมดแล้วนะผมแล้วก็ทำตามหมดแล้วคุณก็มาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่คุณต้องทำขั้นต่อไปเลยก็คือคุณต้องเอาลิงก์ตัวนี้นะผมลิงก์ของคุณนะครับไปโปรโมทหาคนมาสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับเมื่อสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วคุณจะไม่มีรายได้นะครับคุณต้องไปบอกให้เขาอัปเกรด VP นั่นเองนะครับถ้าเขาอัปเกรด VP เมื่อไหร่คุณถึงจะมีรายได้ขึ้นแบบผมนั่นเอง1คนคุณจะได้อยู่ที่ประมาณ23ดอลลาร์นะครับผมก็นี่คือสำหรับการสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you